สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดีคราฟกับคลิปการถัก Granny Square Series 365วัน365 Granny Square นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะวันนี้จะมาชวนถัก Granny Square 2สีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะใช้เข็มในด้านเบอร์4นะคะในการถักแล้วก็ใช้ไหมคอตตอนซิลสองสีใช้เข็มและกรรไกรนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมา4โซ่นะคะถักโซ่ขึ้นมาแบบนี้4โซ่จากนั้นลดห่วงกับโซ่แรกเพื่อให้โซ่เป็นวงกลมนะคะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่แทน F หลักแรกพันเข็มแล้วถัก F ลงตรงกลางห่วงโซ่2ครั้งติดกันเลยนะคะจากนั้นถักโซ่2ครั้งพันเข็มถัก F ต่อกัน3ครั้งนะคะได้มา1มุมแล้วนะคะจากนั้นถักโซ่2ครั้งและพันเข็มมาถัก F ต่อกัน3ครั้งค่ะจากนั้นนะคะถักโซ่แล้วถัก F 3ครั้งกลุ่มที่4แล้วนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะจากนั้นถักโซ่2ครั้งและลดห่วงกับโซ่3ซึ่งเป็นหลักแรกนะคะลดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวค่ะก็จะได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยม Granny Square แล้วนะคะจากนั้นจะสลับสีไปใช้สีเขียวอ่อนวิธีการสลับสีจะมี2เทคนิคนะคะเดี๋ยววันนี้จะแสดงให้ดูทั้ง2เทคนิคค่ะเทคนิคที่1เราจะเปลี่ยนสลับสีโดยการไม่ต้องตัดไหมนะคะตอนนี้จะเดินหน้ามา1ครั้งแล้วจะมาเกี่ยวเอาไหมขึ้นตรงนี้โดยเปลี่ยนไปเป็นไหมสีเขียวนั่นเองนะคะเราก็หยิบไหมอีกสีขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมสีเขียวขึ้นมาลดห่วงนะคะก็จะได้ไหมสีเขียวอยู่บนเข็มแล้วนะคะต่อไปก็ให้เรามาถัก F โดยการเริ่มต้นถักโซ่3ครั้งลงในช่องโซ่2ตรงนี้นะคะเหยื่อขึ้นมาแล้วถักโซ่3ครั้งเลยค่ะจากนั้นก็พันเข็มแล้วถักโดยรวบเอาปลายทั้ง2ไปด้วยนะคะเทคนิคนี้จะเป็นการเปลี่ยนสีเทคนิคแรกก็คือไม่ต้องตัดไหมนะคะเราจะเปลี่ยนแล้วก็ถักลวดปลายไปด้วยเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมของสี่เหลี่ยม Granny Square นะคะเราก็ถักวนต่อไปอีกโดยแต่ละมุมที่ถักโซ่2ไว้ให้เราถัก F ลงไป3ครั้งแล้วขั้นกลางด้วยโซ่2เพื่อทำมุมนะคะจากนั้นก็ถัก F ลงไป3ครั้งอีก
ตรงนี้ได้สองมุมแล้วนะคะก็ถักวนต่อไปเรื่อยให้ได้ครบทั้ง4มุมค่ะเมื่อเราถักครบทั้ง4มุมแล้วนะคะมาชนกับตำแหน่งที่เราเริ่มต้นไว้ก็ให้เราลดห่วงต่อไปจะสลับไปใช้สีชมพูอีกตรงนี้จะให้ดูเทคนิคที่2นะคะในการเปลี่ยนสีซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมากนะคะจะใช้วิธีการลดห่วงแล้วก็ตัดปลายไหมไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมให้เรียบร้อยเลยจากนั้นค่อยเริ่มต้นถักสีที่2นะคะซึ่งเทคนิคการเปลี่ยนสีของไหมพรมสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2วิธีนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดนะคะวิธีนี้ก็จะหยิบไหมอีกสีมาแล้วก็เริ่มต้นถักไหมได้เลยนะคะจะเริ่มตรงตำแหน่งกลางนะคะในแถวที่3เราจะถักตำแหน่งกลางด้วย F 3ครั้งส่วนตำแหน่งของมุมจะถักเหมือนเดิมนะคะจะถักโซ่ขึ้นมา3ครั้งแทน F หลักแรกแล้วถัก F 3ลงไป2ครั้งค่ะจากนั้นก็มาถักตรงมุมมุมก็ทำเหมือนเดิมนะคะถัก F 3ครั้งจากนั้นถักโซ่2ครั้งเพื่อทำมุมแล้วก็กลับมาถัก F อีก3ครั้งนะคะต่อไปเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางที่ไม่ใช่ตำแหน่งมุมนะคะก็ให้เราถัก F ลงไป3ครั้งนะคะเจอตำแหน่งมุมก็ถักเหมือนเดิมได้เลยค่ะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับการถักแกรนนี่สแควร์2สีเมื่อมาเจอกับหลักแรกก็ลดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวค่ะก็จะได้เป็นแผ่นงานแกรนนี่สแควร์2สีนะคะตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วก็ให้ลดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวแล้วก็เก็บปลายไหมได้เลยนะคะThank you.
ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการถักแกรนนี่สแควร์2สีนะคะเราสามารถนำวิธีการถักแกรนนี่สแควร์2สีนี้ไปสลับสีใส่ไอเดียได้มากมายนะคะหรือเราสามารถถักหลายๆสีต่อชั้นขึ้นไปอีกโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนสีนี้นะคะสำหรับวิธีการถักแกรนนี่สแควร์2สีก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาติดตามชมนะคะว่าเราจะมีแกรนนี่สแควร์ลวดลายใหม่ๆอะไรมาบ้างฝากติดตามชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ